เอสเทพเจ้ามาทำไมเนี่ยเอาออกไปเถอะเอสเทพเจ้าอ้าวไม่เอาน้องเชก็มาโถทำให้เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากอีกแล้วนี่นะจะให้ดูไอ้เรียกอะไรไอ้รางวัลระดับ5นะส่วนคารินนี่ไม่ต้องกลัวเลยมาดิคารินบอกมาดิเพราะว่าคารินที่ใส่อะไรนะไอ้พวกต้านฐานะอ่ะมาเลยในนี้ก็คือถ้าถามว่าคารินตายนี่นะคุณแทบกดออกเลยนะเคลมิดชุบได้แค่อะไรนะตัวเดียวเอาคารินก็ได้ฮิวช่วยคนอื่นก็ได้คารินเนี่ยแว๊บฮิวช่วยคนอื่นหน่อยวิ่งเข้าไปเราไม่มีหลบทำเสียตัวฮิวเลยนะคารินเนี่ยเนี่ยไอ้เอสเทพเจ้าเนี่ยถามว่าคุณเปลี่ยนไปเป็นไอ้น้องเชนะโอ้โหไปไวกว่าอีกนะแต่มันก็แล้วแต่ถ้าเขาอัพมาโหดจริงว่าไม่หลบคารินบอกเราไม่หลบเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ถ้าเล่นคารินนี่บอกเลยเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์เลยเราไม่มีหลบมาเลยหลบเฉพาะไอ้ตอนอุกกาบาตเท่านั้นเนี่ยคนอื่นอะตายเราต้องชุบให้อีกต่างหากเนี่ยดูถามว่าเควินชุบให้ทันป่ะแต่ถามว่าถ้าคุณเอาไอ้น้องเคมานะเอาไอ้ตัวนี้ออกไปนะไอ้ตัวเอสเทพเจ้าออกไปนะเอาไอ้น้องเคเข้ามานะโอ้จบไวมากเลยลองไม่มีคารินเดี๋ยวกดออกไปแล้วเกมนี้ส่วนมากถ้าผมเล่นจริงนะไม่คารินก็เคลมิดอะบางครั้งผมก็เล่นเดโลนแต่เดโลนเราจะต้องใส่นี่รถครูทามใช่เดโลนเนี่ยใส่รถครูทามเพราะว่าเขามีหน้าที่แค่ไอ้นี่ไงไม่ต้องหลบคารินเขามีหน้าที่แค่เหมือนมาลดความเสียหายให้คนอื่นพลังคารินบอกไม่สูงอ่ะแต่เราฮิวมหาศาลนะมาดิไอ้นี่เลื่อนมาหาเราอีกไม่รู้ว่าบางคนเขาก็เล่นนะเอสเทพเจ้าเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่ชายไอรีนเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีสร้างห้องอยู่ผมไม่เอาพอดีเข้าไปเล่นห้องเพื่อนฝูงกิลด์เดียวกันโอ้โหขยันกันตายเลยแล้วมีคนถอดใจกดออกอีกจบเลยคารินตายผมก็เลยลองมาเล่นคารินดูอ่ะฮิวช่วยคนอื่นก็ได้คารินไปกันหมดเลยโอ้โหคุณเนี่ยแค่อุกกาบาตเนี่ยดูถ้าคารินตายนี่กดออกเลยนะเสียเวลาเลยนะอ่ะถูกไหมโอเคมิกก็ไม่ได้ถ้าคุณเอาไอ้น้องเชมาไอ้น้องเชมันปั่นเนี่ยคารินจะไม่ตายนะอันนี้ต้องหลบอีกฝั่งด้วยคารินปกติยืนเฉยคารินปกติไม่ต้องหลบด้วยไม่ต้องไปจำสกิลให้มันเหนื่อยด้วย
วิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปใส่เลยเนี่ยคารินเนี่ยมีตายไหนนะไม่ตายถามว่าใส่อุปกรณ์อะไรไม่มีใส่ไอ้รถฐานะนี่แหละยืนอันนี้ช่องแรกใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ช่องสองใช่ไหมเราไม่ต้องไปหลบอ่ะคือด้านนี้มองตรงตัวฮิลสำคัญก็คือไอ้นี่แหละไอ้คารินกับไอ้เกลมิดเนี่ยส่วนตัวดาเมจก็น้องโคแล้วก็ไอ้ตัวไดน่าเนี่ยไดน่าไม่มีต่างหากคุณไม่เอาไดน่าเข้ามาอีกมันเลยช้าไอ้ตัวเอสที่พระเจ้าคุณจะเข้ามาทำไมนะฮีโร่คือคุณเข้ามาโอเคถามว่าคุณผ่านอยู่แล้วโอ้โหแต่เว้ย60ไม่น่าจะมาเก็บค่าสนิทหรอกมันจะทำให้คนอื่นเขาลำบากใช่ได้นะเนี่ยคารินไม่ต้องหลบตีดิตีคารินให้ตายดิช่วยตีให้ตายหน่อยเนี่ยจะให้ดูนะอุปกรณ์ระดับไอระดับ5นะเนี่ยตายแล้วน้องโคตัวดาเมจเดี๋ยวให้ดูนะอุปกรณ์ของคารินนะใส่แบบธรรมดาพื้นๆเลยเนี่ยดูของรางวัลแต่เมื่อกี้เห็นเม็ดนั่นเม็ดเงี้ยนะอ้าวโถดูดิเล่นระดับ4ได้8ดีกว่าน้อยกว่าแค่2นี่อุปกรณ์คารินนะถามว่าทำไมถึงยืนดิ่งถ้าไม่ต้องหลบนะนี่อุปกรณ์คารินใส่แค่นี้ไอ้นี่20วินาทีนะฮิวเลือด20วินาทีนะฮะอันนี้30ของเขาคือยังไงเขาต้องติดฐานะถูกปะติดฐานะปั๊บไอ้นี่20วินาทีลบ20วินาทีลบฮิวเลือดไอ้นี่30วินาทีฮิวเลือดนะฮะอันนี้คือเพิ่มต้านทานให้กับทุกคนไอ้นี่พี่บอกว่าไม่ตายเพราะว่าไอ้นี่ให้เป็นอติของบอสก็ไม่ตายนี่คารินใส่แค่นี้แต่ถามว่าคุณจะเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยไปเป็นไอ้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพวกเนี้ย3อันเนี่ยเพื่อให้มันเหมือนมีเลเวลขึ้นมา2เลเวลไม่ต้องอ่ะขึ้นมาแค่เลเวล 1% ของก็สูงครับที่ผมเล่นเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีคำว่าตายอ๋อผมเล่นครบแล้ว2เกรด